สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชพันตำรวจโทกีรบกริตธีรนนท์เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเปิดเผยว่าตามที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเรื่องร้องเรียนจากสมาชิกรัฐสภาและประชาชน17คำร้องเรียนผู้ร้องเรียนขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา213จากกรณีการประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่19กรกฎาคม2566ลงมติวินิจฉัยว่าการเสนอชื่อบุคคลให้รัฐสภาเห็นชอบเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีถือเป็นญัตติซึ่งต้องปฏิบัติตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาพ.ศ. 2563ข้อที่41ซึ่งกำหนดว่าญัตติใดที่ตกไปแล้วห้ามนำญัตติซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกันเสนอขึ้นอีกในสมัยประชุมเดียวกันเป็นการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้ร้องเรียนจึงขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญนั้นผู้ตรวจการแผ่นดินได้ประชุมปรึกษาหารือและเห็นชอบร่วมกันโดยพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียนว่าเข้าองค์ประกอบเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการเสนอคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561หรือไม่โดยเห็นว่ารัฐสภาเป็นฝ่ายนิติบัญญัติเป็นหนึ่งใน3ของอำนาจอธิปไตยรัฐสภาจึงถือเป็นหน่วยงานซึ่งใช้อำนาจรัฐหากการกระทำของรัฐสภาละเมิดสิทธิเสรีภาพย่อมถูกตรวจสอบได้โดยศาลรัฐธรรมนูญและการกระทำของรัฐสภาในการลงมติวินิจฉัยว่าการเสนอชื่อบุคคลให้รัฐสภาเห็นชอบเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีถือเป็นญัตติซึ่งต้องปฏิบัติตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาพ.ศ. 2563ข้อที่41นั้นเป็นการนำข้อบังคับการประชุมไปทำให้กระบวนการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งได้กำหนดเรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีไว้เป็นการเฉพาะแล้วตามมาตรา159ประกอบมาตรา272การกระทำของรัฐสภาดังกล่าวจึงขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญการกระทำของรัฐสภาในการลงมติวินิจฉัยดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้ร้องเรียนโดยตรงโดยผู้ร้องเรียนเป็นสมาชิกรัฐสภาและประชาชนผู้ทรงสิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ตามหมวด3ว่าสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยหากการกระทำของรัฐสภาดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญการกระทำดังกล่าวย่อมเป็นอันใช้ไม่ได้และมีผลเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้ร้องเรียนนอกจากนี้ปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระทำของรัฐสภาดังกล่าวยังคงมีอยู่และไม่ได้รับการวินิจฉัยให้เป็นที่ยุติย่อมส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งสิทธิและเสรีภาพของผู้ร้องเรียนและประชาชนทั่วไปซึ่งอยู่ภายใต้การใช้อำนาจของรัฐสภาโดยตรงผู้ร้องเรียนรวมถึงประชาชนทั่วไปจึงได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้คำร้องเรียนส่วนหนึ่งได้ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุติการเลือกนายกรัฐมนตรีไว้ก่อนจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีข้อวินิจฉัยในเรื่องนี้ออกมาซึ่งเป็นคำขอเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดมาตรการหรือวิธีการใดๆเป็นการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อป้องกันความเสียหายที่ยากแก่การเยียวยาในภายหลังและเป็นคำขอที่อยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาได้จึงได้ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้รัฐสภารอการดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอชื่อบุคคลให้รัฐสภาเห็นชอบเพื่อแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีไว้ก่อนจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีข้อวินิจฉัยในเรื่องนี้ออกมาซึ่งก็เป็นดุลยพินิจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะพิจารณาตามความเหมาะสมกับข้อเท็จจริงและพฤติการต่อไปดังนั้นผู้ตรวจการแผ่นดินจึงวินิจฉัยให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา213ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ประกอบมาตรา46แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561ซึ่งนับตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมเป็นต้นมาครับก็เป็นที่ทราบกันดีว่าทั้งในรัฐสภาเองครับทั้งนักวิชาการและก็ประชาชนทั่วไปก็มีความสงสัยว่าการดำเนินการของรัฐสภานี้ในกรณีต่างๆขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ซึ่งนับตั้งแต่วันดังกล่าวท่านประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและท่านผู้ตรวจการแผ่นดินทั้งสองท่านก็ได้มอบหมายให้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของรัฐสภาดังกล่าวตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะครับจนกระทั่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับจนถึงในวันนี้ก็ได้มีสมาชิก
รัฐสภาและประชาชนทั่วไปได้ยื่นคำร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินให้พิจารณาวินิจฉัยในประเด็นดังกล่าวตอนนี้เรารับเรื่องไว้ทั้งสิ้น17คำร้องนะครับซึ่งในคำร้องเหล่านั้นก็มีคำขอที่สำคัญที่จะให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาเป็น2เรื่องเรื่องแรกก็คือการกระทำของรัฐสภาที่ได้มีมติไม่ให้มีการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้ความเห็นชอบเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นการกระทำที่เสนอยติซ้ำอันเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่อันนี้เป็นประเด็นแรกประเด็นที่2ผู้ร้องเรียนก็มีความประสงค์ที่จะให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีคำขอไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญออกมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวเพื่อให้ชะลอการให้ความเห็นชอบในการที่จะเห็นชอบบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีไว้ชั่วคราวก่อนจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยนะครับซึ่งในกรณีนี้นะครับในกรณีนี้ก็ปรากฏว่าจากการที่เราติดตามข้อมูลข่าวสารก็ได้รับทราบว่าในวันที่27กรกฎาคม2566วันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้ทางรัฐสภาก็ได้มีการประกาศว่าจะมีการลงมติให้ความเห็นชอบบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีในวันนั้นครับซึ่งกรณีนี้ทางผู้ตรวจการแผ่นดินทุกท่านก็มีความเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่ผู้ตรวจการแผ่นดินควรจะพิจารณาให้เสร็จสิ้นนะก่อนที่จะมีการนัดประชุมครั้งต่อไปเพราะว่ายังมีประเด็นเรื่องข้อสงสัยว่าการมีมติของรัฐสภาในวันที่19นั้นเนี่ยขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับในวันนี้ที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้มีการประชุมปรึกษาหารือและเห็นชอบร่วมกันแล้วนะครับก็มีมติกันต่อไปนี้ครับในประเด็นที่1ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าการดำเนินการเพื่อที่จะให้ความเห็นชอบรายชื่อบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยเป็นการกระทำตามขั้นตอนที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ซึ่งไม่ใช่เป็นกรณีที่จะต้องปฏิบัติในเรื่องของการเสนอญัตตินะครับตามข้อบังคับของที่ประชุมรัฐสภาข้อ41เพราะว่าการเสนอรายชื่อบุคคลผู้ที่จะได้รับการให้ความชอบให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นมีกำหนดไว้เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญและก็ในข้อบังคับซึ่งคนละหมวดกันอย่างในเรื่องของการเสนอญัตติเข้าที่ประชุมรัฐสภาผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษาหารือแล้วจึงมีความเห็นชอบร่วมกันว่าการดำเนินการของรัฐสภาในวันที่19ถือว่าเป็นหน่วยงานซึ่งใช้อำนาจรัฐและมีการกระทำที่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญตามมาตรา88มาตรา159ประกอบมาตรา272ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงมีมติร่วมกันที่จะให้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการกระทำดังกล่าวขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่สำหรับประเด็นที่2นะครับผู้ตรวจการแผ่นดินได้พิจารณาคำร้องเรียนของผู้ร้องเรียนจำนวนหนึ่งที่ขอให้มีการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญ
กำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวเพื่อชะลอการให้ความเห็นชอบบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไว้เป็นการชั่วคราวก่อนผู้ตรวจการแผ่นดินได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวนะครับมีลักษณะที่อาจจะขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญประกอบกับปล่อยนะครับให้มีการดำเนินการคัดเลือกหรือให้ความเห็นชอบบุคคลผู้จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วหากมีการดำเนินการใดๆต่อไปก่อนที่ศาลจะมีคำวินิจฉัยว่าขัดหรือแย้งกับศาลรัฐธรรมนูญอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประเทศและยากต่อการที่จะเยียวยาแก้ไขผู้ตรวจการแผ่นดินจึงมีความเห็นชอบร่วมกันที่เห็นด้วยกับคำร้องเรียนของผู้ร้องที่จะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวเพื่อขอให้ชะลอการให้ความเห็นชอบบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีออกไปก่อนจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยว่าการที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซ้ำในวันที่19นั้นเนี่ยขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญครับอันนี้ก็เป็นข้อสรุปที่เมื่อตอนเช้าที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีการประชุมแล้วก็สรุปมติดังที่แจ้งให้ทราบครับและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ